ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้เรามีเมนูวุ้นเก๊กฮวยอันชันมาฝากกันค่ะวิธีทำวุ้นเก๊กฮวยเทน้ำลงในภาชนะตามด้วยดอกเก๊กฮวยคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟตักดอกเก๊กฮวยออกแล้วพักไว้จนส่วนผสมเย็นใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในเก๊กฮวยที่พักไว้คนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ใส่ดอกเก๊กฮวยนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีเตรียมไว้ค่ะวิธีทำวุ้นอัญชันเทน้ำลงในภาชนะตามด้วยดอกอัญชันคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟแล้วตักดอกอัญชันออกพับจนส่วนผสมเย็นเกร็ดความรู้การทำวุ้นการพักส่วนผสมของน้ำอัญชันกับน้ำเก๊กฮวยให้เย็นก่อนผสมผงวุ้นจะทำให้ผงวุ้นไม่จับกันเป็นก้อนและละลายง่ายขึ้นใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในน้ำอัญชันที่พักไว้คนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่ใส่ดอกอัญชันนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีเตรียมไว้ค่ะใส่วุ้นเก๊กฮวยและวุ้นอัญชันลงในแก้วเสิร์ฟเติมน้ำเชื่อมประมาณ3ส่วน4ของแก้วตามด้วยกาแฟเอสเปรสโซ่พร้อมเสิร์ฟค่ะกับวุ้นเก๊กฮวยอัญชันเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก